กลับสู่ชุดที่2ของทางการอินเทลลิเจนซ์นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับทางรายการเรามีเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage นั่นก็คือ www.facebook.com/voicetvintelligence หรือว่าจะแบ่งปันข้อมูลกับผมผ่านทาง Twitter นั่นคือTRATR ครับ TERATR วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องบทบาทของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของทางบริษัทนะครับมีคำถามนะครับว่าคุณสุรพลว่าหลายๆคนไปกู้เงินจากสถาบันการเงินแล้วบอกว่าติดแบล็คลิสต์กับเครดิตบูโรจึงไม่ให้กู้มันเกิดขึ้นจากคุณสุรพลบอกว่าไม่ให้กู้หรือเปล่าหรือเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะต้องเรียนครับเครดิตบูโรทั่วโลกนะฮะเครดิตบูโรจะไม่มีส่วนในการเข้าไปพิจารณาสินเชื่อหรือเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อกับใครการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่งแล้วแต่นโยบายของแต่ละแห่งเราเป็นคนให้ข้อมูลที่ตรงที่สุดเราเรียกว่าให้ข้อมูลที่เพียงพอถูกต้องครบถ้วนทันสมัยพร้อมใช้งานให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจากนั้นสถาบันเงินสมาชิกก็เอาไปพิจารณาเองก็คือเขาดูจากพฤติกรรมที่เราคุยกันในช่วงแรกว่าการชำระเงินเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงค้างเท่าไหร่อย่างไรนี่คือข้อมูลที่สมาชิกส่งมาแล้วเครดิตบูโรเก็บให้เป็นระบบแล้วก็สมาชิกก็ไปใช้ต่ออีกครั้งหนึ่งถูกครับเพราะฉะนั้นในเอกสาร ที่คุณสุรพลให้ดูมันจะมีข้อแบล็คลิสต์บอกว่าคนนี้แบล็คลิสต์ไม่มีมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงไอ้คำว่าแบล็คลิสต์เนี่ยมันเป็นความท้าทายของเครดิตบูโรทั่วโลกที่อิตาลีเครดิตบูโรก็เจอปัญหานี้นะครับคนอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วไปขอสินเชื่อไม่ผ่านก็หวังว่าติดแบล็คลิสต์นะครับหรือติดบูโรน่ะบ้านเราน่ะเป็นอย่างนี้นะครับความท้าทายนี้ประเทศไทยก็เหมือนกันนะบริษัทผมที่ผมดูแลก็ต้องต่อสู้กับความเข้าใจที่ผิดเหล่านี้นะครับเราถึงขนาดอย่างนี้เลยนะครับเราออกบูธหรือออกอะไรเราประกาศเลยนะว่าถ้าใครหาคำว่าแบล็คลิสต์เจอในข้อมูลในรีพอร์ตของเราเนี่ยเราให้ 100,000 บาทเป็นเงินสดเลยเพราะมันไม่มีอยู่จริงแต่มันมีประวัติมันมีประวัติที่บอกว่าคุณใช้ตรงหรือใช้ครบไหมหรือประวัติว่าคุณใช้ไม่ตรงใช้ไม่ครบมันมีประวัติตรงนี้เรียกประวัติผิดนัดชำระประวัติผิดนัดชำระเฉยๆซึ่งสถาบันการเงินจะไปวิเคราะห์ต่อเองว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นว่าผมมีบัญชีทั้งหมด10บัญชีแต่มีพฤติกรรมว่า7บัญชีใน10บัญชีมีพฤติกรรมการผิดนัดชำระตรงนี้แหละก็คือพฤติกรรมของตัวคุณเองถูกที่คุณสร้างเองสร้างเองในอดีตสร้างเองในอดีตครับแต่ว่าเก็บไม่เกิน3ปีถูกทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆครับเศรษฐกิจไม่ดีสมมุติเราสมมุติฐานเราเป็นอย่างนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีครับเศรษฐกิจไม่ดีสถาบันเงินก็จะเข้มงวดถูกมั้ยครับเขาก็อาจจะมีนโยบายออกมาในช่วงเวลาที่เขาเข้มงวดว่าคนที่มาขอสินเชื่อเขาจะต้องไม่มีประวัติผิดนัดในทุกบัญชีนะครับย้อนหลังลงไป12เดือนนั่นหมายความว่าพอคุณธีรัตน์หรือผมไปเขาเลยยื่นใบสมัครยื่นใบสมัครเซ็นหนังสือให้ความยินยอมปุ๊บเข้ามาตรวจปั๊บย้อนหลังจากเดือนนี้ลงไป12เดือนมีกี่บัญชีห้ามค้างถูกไหมฮะเพราะว่ากฎเขาบอกว่าห้ามค้างเลยเป๊ะเลยแต่ถ้าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเริ่มดีเขาอาจจะบอกว่าดูย้อนหลังลงไปแค่6เดือนได้ไหมได้หรือเขาอาจจะบอกว่ายอมให้มีการค้างได้นะแต่ไม่เกิน 1,000 บาทมันจะมีเกณฑ์ที่แก่อ่อนไม่เท่ากันในแต่ละสถานการณ์ซึ่งอาจจะดูว่าคุณกู้เงินเท่าไรแล้วก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นว่าถ้าสมมติเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นเกิดสึนามิเกิดอุทกภัยผู้ที่ไปขอสินเชื่อมีไม่มีความสามารถในการชำระหนี้เป็นบางส่วนข้อมูลเหล่านี้มันถูกเก็บเข้าไปด้วยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเราทำอย่างนี้เลยนะครับเราทำนี้ที่เครดิตบูโรเราจะมีมาตรการนี้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นคนไม่ใช่ไม่อยากไปจ่ายหนี้แต่ตังค์เนี่ยมันแช่น้ำอยู่ครับถูกไหมฮะมันก็เป็นปัญหาสถาบันการเงินแทบจะทุกแห่งที่เป็นสมาชิกเรานะครับเขาก็จะมีมาตรการเขาเรียกผ่อนผันผ่อนปลนเช่นเดือนนี้คุณต้องผ่อนหมื่นนึงเอา500นะฮะ500มาจ่ายวันไหนก็ได้ถือว่ามาจ่ายเพราะความตั้งใจคือมาจ่ายขนาดสถานการณ์อย่างนี้ยังมาจ่ายนะฮะเราก็จะมีหนังสือเวียนออกไปยังสมาชิกบอกว่าถ้าท่านมีมาตรการผ่อนผันและลูกหนี้ทำได้ตามที่มาตรการผ่อนผัน
ท่านต้องส่งข้อมูลมาให้เราว่าเขาเป็นหนี้ปกตินะแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์ปกติหนี้ครบหมื่นจ่าย500อย่างนี้เรียกว่าค้างชำระ 9,500 แต่ว่ากรณีอย่างนี้ก็คุณผ่อนผันเขาทำได้ผ่อนผันก็ต้องเป็นปกติเพราะคนเหล่านี้เมื่อน้ำลดเขาจะต้องหาสินเชื่อมาเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับประวัติเขาจะต้องถูกรักษาไว้ในช่วงนั้นเราก็มีหนังสือนี้ไปและออฟฟิศของผมเนี่ยก็จะดูข้อมูลทุกเดือนของทุกสมาชิกว่ามีการส่งประวัติที่เข้ามาแล้วกระโดดผิดปกติป่ะถ้ามีปุ๊บเราก็จะถามไปกับเกิดอะไรขึ้นเพราะมีอยู่ในช่วงหนึ่งช่วงที่อุทกภัยมีการบ่นว่าโอ้เอ๊ะอย่างนี้ลูกหนี้จะเป็นแบ็คลิสต์หรือเปล่าไปติดอยู่ในเครดิตบูโรหรือไม่สคบนะฮะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขามีการไปหารือกับกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ผ่อนผันธุรกิจเช่าซื้อก็บอกว่าเออเขาเองเขากังวลว่าเขาจะอาจส่งข้อมูลผิดเราก็มีหนังสือไปถึงเขาบอกว่าถ้าคุณมีมาตรการผ่อนผันและประกาศออกไปแล้วทำตามนั้นขอให้ส่งลูกข้อมูลว่าลูกค้าปกติแม้ว่าจะใส่มา500บาทจากคุณบาทก็ตามเพราะว่าวันนั้นเรายอมรับว่า500ถือว่าปกติเพราะว่าเป็นเกณฑ์ของคุณเองถูกครับแต่ว่าทางเครดิตบูโรมีหน่วยงานที่ติดตามการประกาศโปรโมชั่นของบรรดาสายประกันเงินเขาด้วยไหมครับว่าคุณประกาศอย่างนี้ไม่ยากหรอกครับอ่านหนังสือพิมพ์มาเนี่ยนะครับหรือเข้าเว็บไซต์มานะครับกดสำนักวอยซ์ทีวีก็ได้มันจะเห็นโชว์เลยครับผมก็แบงค์นี้ก็เก็บข้อมูลเรามีหน่วยเก็บข้อมูลอยู่ครับแล้วก็พอดูข้อมูลที่มันส่งมาในแต่ละเดือนว่ามันมีอะไรกระโดดขึ้นมาเราก็ทำจดหมายไปถึงสมาชิกเราทุกรายผมเซ็นเองก็ส่งไปสมาชิกทุกรายครับบอกเขาไปเลยว่าในยามนี้มันต้องช่วยกันครับแล้วจากบรรดากว่า60ล้านบัญชีลูกหนี้มีบัญชีที่น่าเป็นห่วงหรือว่าบัญชีที่ผิดนัดค้างชำระหรือมีปัญหาประมาณสักกี่รายฮะใน60ล้านบัญชีเนี่ยนะครับมีอยู่35ล้านบัญชีที่ยังแอคทีฟคือยังบัญชียังเดินที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นบัญชีที่ปิดไปแล้วเราจะต้องเก็บต่ออย่างที่ผมเรียนใช่ไหมครับจนครบกำหนดจนครบกำหนดนะ35ล้านบัญชีนะครับแล้วก็ในจำนวนบัญชีทั้งหมดเนี่ย60ล้านบัญชีมีประมาณ5ล้าน5บัญชี5ล้าน5แสนไม่ถึง 10% ที่ค้างเกินกว่า3เดือนค้างเกินกว่า3คือค้างเกินกว่า91วันถามว่าค้างเกิน91วันคืออะไรคือ NPL เพราะอะไรที่ค้างเกิน3งวดคิดง่ายๆเป็น NPL คือเป็นหนี้ที่มีปัญหาบางคนอาจจะถูกฟ้องบางคนอาจจะถูกตามหนี้กำลังคุยกับแบงค์อะไรเงี้ยคุยกับสถาบันมีหมดนะครับแต่รวมกันทั้งหมดอยู่ใน 5.5 ล้านบัญชีน่าเป็นห่วงไหมฮะกับบรรดา 5.5 ล้านไม่ผมว่ามันเป็นอัตราส่วนที่ปกติไม่ได้จ้ำขึ้นไปเป็นแบบเหมือนกับในยุคหนึ่งที่เราเคยได้ยินจากต่างประเทศ 30% หรือใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในระดับที่กำกับควบคุมดูแลได้ต้องคุณธีระอย่าลืมนะครับสถาบันการเงินเนี่ยเขาเรียนรู้จากความเจ็บปวดในอดีตวันนี้เขามีเซฟการ์ดคือมีมาตรการป้องกันสมัยก่อนเนี่ยเราไปที่ผู้จัดการสาขาเนี่ยได้ทุกอย่างครับแต่นี้ไม่ได้แต่มีทีมหาสินเชื่อทีมหนึ่งทีมวิเคราะห์ทีมหนึ่งผู้จัดการคนหนึ่งสำนักงานใหญ่อีกส่วนหนึ่งแถมมีนโยบายโน่นมีกำกับดูแลมันไม่ง่ายหรอกครับครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจอาจจะแย่ลงครับแล้วผมมีหลายบัญชีอย่างเช่นว่าผมไปกู้ซื้อบ้านอันนี้มีสินเชื่อบุคคลมีบัตรเครดิตดีผมเริ่มที่จะมีปัญหากับบัตรเครดิตแม้ว่าสินเชื่ออนุมัติไปแล้วบริษัทเหล่านั้นเขามีสิทธิ์ที่จะไปย้อนขอดูข้อมูลล่าสุดไหมแล้วก็ให้ผมไปจ่ายชำระหนี้คืนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเขาเริ่มรู้สึกว่ามีความเสี่ยงกับบุคคลคนนี้ก็ทำได้เราเรียกตรงนี้ว่าทบทวนสินเชื่อมีสมมติว่าสมมติเราปล่อยสินเชื่อสมมติว่าผมเป็นแบงค์นะครับครับผมปล่อยกู้คุณธีรัตน์ไปละผมควรจะได้เข้าไปดูคุณธีรัตน์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งไหมควรถูกไหมครับมันก็ควรไปดูว่าเป็นยังไปยังดีอยู่ไหมถ้ายังดีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไม่ดีก็ขอมาคุยสักหน่อยสิถ้าไม่ดีก็คือว่าอาจเป็นปัญหาไหมสมมติเราเป็นบริษัทข้างล่างเขาอาจจะส่งทีมเราเข้ามาตรวจเยี่ยมเขาเรียกว่าตรวจเยี่ยมประจำปีก็เป็นการสอดส่องดูแลดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอ๋อก็คือเป็นความการสร้างความมั่นใจให้กับถูกการปล่อยสินเชื่อไปด้วยในขณะที่อย่างผมเองเมื่อกี้เราคุยหมดเรื่องของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ผมมีสิทธิ์ที่จะเดินไปหาคุณสุรพลว่าขอข้อมูลเผื่อว่าเฮ้ยที่บรรดาสถาบันการเงินสมาชิกเก็บไว้เนี่ยแล้วส่งให้คุณสุรพลเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่ขอดูได้ไหมได้ครับในเครดิตบูโรเนี่ยคนที่จะสามารถดูข้อมูลได้มีอยู่2คนนะฮะ1คือตัวสถาบันการเงินสมาชิกแต่ต้องได้รับหนังสือให้ความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้องอันที่2เจ้าของข้อมูลขอดูข้อมูลตัวเองอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตใครเพราะเป็นของตัวเองครับนะครับได้ขอยังไงให้วิธีการมีช่องทางครับถ้าอยากได้รีพอร์ตเลยนะอยากได้รายงานเลยไปที่ธนาคารอาคารสุขเคราะห์ชั้น2อาคาร2ไปเนี่ย15นาทีเอาบัตรประชาชนไปนะฮะครับไปยื่นบัตรประชาชนปุ๊บทางทีมงานผมก็จะจัดการรูดบัตรประชาชนเนี่ยฮะทำโปรเซสทุกอย่างแล้วก็จะส่งมอบรายงานใส่ซองให้เรียบร้อยท่านก็ชำระเงินค่าบริการเนี่ย100บาทกฎหมายบอกให้เราเก็บ200เราบอกเก็บ100เดียวครับจ่ายเรา100บาทครับรับไปเลยก็เป็นข้อมูลย้อนหลัง3ปีทุกบัญชีทุกบัญชีที่มีด้วยทุกบัญชีที่มีด้วยแล้วถ้าไม่เข้าใจจะมีทีมงานเนี่ยคอยอธิบายว่าคืออะไรเพราะไม่ได้มีทุกคนที่เข้าใจถูกไหมฮะครับบางทีดูแล้วก็เป็นบางทีก็เป็นศัพท์ของมันเหมือนกันฮะเราก็ต้องดูแล้วก็ทำความเข้าใจเช่นเขาอาจจะบอกยอดนี้ยอดนั้นเราก็จะมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าให้คำแนะนำปรึกษาแนะนำแล้วก็จะมีห้องเป็นส่วนตัวนะฮะจะไม่ให้ใครมารู้นะฮะจะรู้กันแค่สองคนอ๋อว่านี่ข้อมูลนี้มันเกิดจากอะไรข้อมูลนี้เกิดจากอะไรความเป็นส่วนตัวจะต้องมีครับถ้าผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามีความสงสัยกับข้อมูลว่าเอ๊ะอันนี้ใช่หรือเปล่านี้หรือไม่ใช่นี่มีความผิดพลาดหรือเปล่าโต้แย้งได้ไหมได้เราเรียกกระบวนการอันแรกพอได้รับข้อมูลมาปุ๊บเราตรวจเราเริ่มเอ๊ะรายการนี้ไม่น่าจะถูกต้องอย่างนี้เราเรียกว่าการตรวจสอบพอเรารู้ว่าไม่ถูกแน่ๆเลยเรามีหลักฐานว่าใบเสร็จรับเงินเราจ่ายไปแล้วแต่ว่าข้อมูลจะโผล่ว่าฉันเป็นหนี้เอาหลักฐานตัวนั้นส่งให้กับทางเคดีบูโรเราเรียกตรงนี้ว่าขั้นตอนเรียกว่าโต้แย้งตรวจสอบโต้แย้งนะครับครับทางเคดีบูโรทำยังไงพอเจ้าของข้อมูลบอกครบเราจะถามไปที่สถาบันการเงินนั้นในบัญชีนั้นถามเขาว่าข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรให้ท่านยืนยันมานะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนะฮะเรามีระยะเวลาที่กำหนดกับสถาบันการเงินนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ2ปีนี้ทำไม่ได้นะกฎหมายไม่ยอมนะครับครับครับ30วันจะต้องชัดเจนต้องชัดเจนว่าข้อมูลที่ลูกค้าสงสัยต้องตอบให้ได้คืออะไรถูกผิดคืออะไรและจะดำเนินการอย่างไรถูกต้องครับถ้าผิดแก้พอแก้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเข้าไปดูในระบบว่ามีใครเข้ามาดูข้อมูลในระหว่างที่